สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ KG Review นะครับผมวันนี้ก็พามาดูลำโพง MicroLab นะตัวนี้เป็นรุ่น M106BT นะครับ BT ก็คือบลูทูธนั่นเองตัวนี้ใช้ได้ทั้งสาย AUX นะครับแล้วก็ต่อบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น 2.1 มีซับแล้วก็เป็นลำโพง2ข้างนะครับสเปคข้างๆก็จะมีมาให้นะครับผมบอกว่าตัวนี้นะครับขนาดลำโพงเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยอยู่ที่4นิ้วนะครับ frequency จะอยู่ที่35ถึง 20,000 เฮิรตซ์นั่นเองนะครับตัวนี้ข้างในกล่องจะมีอะไรมาให้เดี๋ยวพาไปดูกันครับนะครับภายในกล่องก็จะมีนี่นะครับผมเป็นตัวซับให้1ตัวนะครับแล้วก็เป็นลำโพงซ้ายขวานั่นเองนะครับแล้วก็นี่ใบคู่มือนะครับเผื่อใครต่อไม่ถูกหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมนะครับเปิดคู่มืออ่านได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นสายแจ็คครับ AX3.5 ใช้ต่อตัวซับแล้วก็ต่อที่มือถือนะหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองตัวนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมตัวนี้ใช้ต่อเข้ากับลำโพงซ้ายขวานะครับตัวนี้ใช้ต่อ AUX เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่าใช้ต่อกับตัวซับแล้วก็เข้ากับมือถือหรือ PC นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ต่อให้ดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทดสอบเสียงให้ฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับส่วนหน้าตัวซับนะครับก็จะมีเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบสนะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวไปลองเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับว่าเสียงเริ่มจากเบาไปหาดังเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวที่ใช้อัดครั้งนี้เป็นไมค์ Novo X300 นะครับผมเป็นในการเทสเสียงลำโพงตัวนี้นะครับการเทสเสียงนะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างผมว่าเบสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมสั่นเลยเมื่อกี้ต่ำสุดนะครับก็นะครับมีเชื่อมต่อได้ทางบลูทูธแล้วก็เป็นสาย AUX เสียบคอมพิวเตอร์หรือเสียบโน้ตบุ๊กหรือเสียบโทรศัพท์เนี่ยเมื่อกี้ครับผมเสียบโทรศัพท์ตัวนี้นะครับเป็นแจ็ค 3.5 นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไมโครแอดตัวนี้นะครับรุ่น M106BT ตัวนี้เลยนะครับถ้าต้องการสั่งซื้อนะครับสินค้าตัวนี้หรืออีกมากมายนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ KGIT Gaming Gear นะครับผมหรือจะมาดูสินค้าตัวจริงได้ครับที่เซียรังสิตโซนกลางชั้น3นั่นเองนะครับแล้วก็ซอยพหลโยธิน12นะครับก็ขอฝากช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับผม KGG and The Gang Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ